ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มีอยู่หลายครั้งครับที่นักร้องผันตัวมาเป็นนักแสดงโชว์ฝีมือให้โลกถึงและในขณะเดียวกันก็มีอยู่หลายครั้งเช่นกันครับที่นักแสดงผันตัวมาเป็นผู้กำกับวาดลวดลายที่เหนือกว่าแค่การแสดงแต่จะมีสักกี่ครั้งที่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในหนังเรื่องเดียวYou ready? A Star is Born การโคจรมาพบกันครั้งแรกของนักแสดงเจ้าบทบาทบรัดลีย์คูเปอร์กับนักร้องสาวเสียงทรงเสน่ห์เลดี้กาก้าในผลงานภาพยนตร์ดราม่าเรื่องเยี่ยมแห่งปีที่ดัดแปลงจากผลงานภาพยนตร์สุดคลาสสิกในปี1937ของผู้กำกับวิลเลียมเอเวลมันเรื่องราวของดาราหนังรุ่นใหญ่ที่ช่วยเหลือนักแสดงหญิงดาวรุ่งให้โด่งดังในขณะที่วัยและโรคติดสุราของเขากำลังทำให้อาชีพนักแสดงของเขาตกต่ำ A Star is Born ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในวงการบันเทิงที่สุดเรื่องหนึ่งเห็นได้จากการถูกนำกลับมาสร้างใหม่ในมุมมองที่แตกต่างกันไปทุกๆ 10-20 ปีทั้งรูปแบบภาพยนตร์มิวสิคัลคลาสสิกในปี1954ที่มีจูดี้การ์แลนด์และเจมส์เมสันเป็นคนนำแสดงซึ่งทั้งคู่ก็ได้รางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำมาครองก่อนจะเป็นมิวสิคัลร็อกในปี1976ที่เปลี่ยนจากเรื่องราวของนักแสดงมาเป็นร็อกเกอร์นำแสดงโดยบาร์บาร่าสไตรเซนและคริสคริสโตเฟอร์เซนซึ่งเพลงประกอบอย่าง Evergreen ก็ได้คว้ารางวัลออสการ์ไปครองทั้งยังได้5รางวัลลูกโลกทองคำหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทดนตรีมาถึงฉบับล่าสุดในทีแรกจะได้ผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่าง Clint Eastwood จาก American Sniper และ Million Dollar Baby หมายมั่นจะนำนักร้องสาวบียองเซ่มารับบทนำคู่กับ Leonardo DiCaprio แต่เพราะข้อตกลงที่ไม่ลงตัวโปรเจกต์ก็เลยต้องถูกพับเก็บไปไม่กี่ปีต่อมาโปรเจกต์ถูกทุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งภายใต้การดูแลของนักแสดงหนุ่มบรัดลีย์คูเปอร์ผู้แจ้งเกิดจากหนังตลกสุดป่วน The Hangover ก่อนจะพิสูจน์ความสามารถที่มีเหนือกว่าแค่ความฮาในผลงานอย่าง Silver Lining Playbook และ American Sniper แต่ก็ไม่มีอะไรทำให้คนในวงการตื่นเต้นเท่าเมื่อเขาประกาศว่า A Star is Born จะเป็นการเดบิวต์งานกำกับครั้งแรกของเขา You know, I always felt like I wanted to direct movies. Movies were a huge part of my life as a kid, healing me, energizing me, inspiring me. เท่านั้นยังไม่พอเขายังคว้าตัวนักร้องสาวเสียงทรงเสน่ห์ Lady Gaga มารับบทนำในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกอีกด้วยซึ่งทั้งคู่จะทำให้เรายิ้มทั้งน้ำตาไปกับเรื่องราวของแจ็คสันเมนศิลปินเพลงคันทรีชื่อดังที่ชีวิตกำลังร่วงเพราะการติดเหล้าขณะที่เขากำลังจะทิ้งวงการไปนั้นเขาก็ได้พบกับแอลลี่นักแต่งเพลงผู้มีเสียงที่ไพเราะแต่ไม่กล้าที่จะขึ้นเวทีร้องเพลงแจ็คสันจึงพยายามผลักดันเธอให้หลุดพ้นจากความกลัวและขานรับความสำเร็จที่คู่ควร Can I tell you a secret? I think you might be a songwriter. But don't worry, I won't tell anybody. But I'm not very good at keeping secrets. เพื่อให้เขาถึงอารมณ์กว่าหนังเพลงทั่วๆไป Bradley Cooper จึงตัดสินใจว่าทุกฉากร้องเพลงใน A Star Is Born จะไม่มีการลิปซิงทั้งหมดต้องแสดงจริงๆหน้ากล้องเท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงได้คว้าตัวลูคัสเนลเซน
ศิลปินคันที่ร็อกชื่อดังผู้เป็นลูกชายแท้ๆของศิลปินระดับตำนานวิลลี่เนลสันมาช่วยติวเข้มการร้องและร่วมสร้างสรรค์บทเพลงอันตราตรึง I remember thinking you were always a musician Yeah And I was like oh well all I gotta do is tell you to practice Woman if I tell you that I love you be okay ในส่วนของ Lady Gaga ที่เรียกได้ว่าฝีมือล้นอยู่แล้วก็ยังได้โปรดิวเซอร์มือฉมังอย่าง Mark Ronson มาช่วยยกระดับบทเพลงให้ยอดเยี่ยมไร้ที่ติขึ้นไปอีกI had no idea it was going to become part of the narrative, and then you start like singing the opening lines. I really did get chills. หนึ่งในนั้นก็คือ Shallow, บทเพลงสุดประทับใจที่ทุกเสียงต่างเห็นตรงกันว่ารางวัลออสการ์นั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมร่วมเดินทางสู่เส้นทางแห่งความฝันและความเจ็บปวดในภาพยนตร์ดราม่าเรื่องเยี่ยมแห่งปีเจ้าของเสียงวิจารณ์ระดับงดงามจากทุกสำนักบรัดลีย์คูเปอร์และเลดี้กาก้าใน A Star Is Born ร้องเพลงรักให้โลกเธอ11ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนที่ตราตรึงใจคุณที่สุดถ้าคุณรักหนังก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์ใหม่ที่พวกเราอัปเดตได้ชมกันทุกสัปดาห์และติดตามพวกเราได้ในหลากหลายช่องทางที่คุณชอบเพียงแค่พิมพ์จอดอJust do it. พิมพ์ just และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ